สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มาอัปเดตเกี่ยวกับไทยลีกบ้างนะครับหลังจากที่ช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทีมชาติพอสมควรแล้วเนาะก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของไทยลีกการตัดสินอะไรเงี้ยก็เรื่อง VAR นะครับก็ค่อนข้างจะคืบหน้านะครับผมก็เหลืออีก5ทีมนะครับที่ยังต้องเหมือนจะต้องปรับปรุงนิดหน่อยในเรื่องของจุดการตั้งกล้องของ VAR อะไรอย่างงี้เนาะก็เหลือ5ทีมนะครับไทยลีกแจ้งสโมสรเพิ่มจุดตั้งกล้องนะครับรับ VAR นะครับเต็มรูปแบบปีหน้านะครับจะใส่เต็มรูปแบบนะครับจะเป็นเหมือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษละโอ้โหแบบรูปแบบมีโกลายด้วยนะผมอ่านไว้ว่ามีโกลายด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหแม่งสุดยอดนะก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งนะครับ5สโมสรไทยลีกปรับปรุงนะครับมุมกล้องนะครับโกลายก่อนเริ่มใช้เทคโนโลยี VAR เต็มรูปแบบในฤดูกาล2020นั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับสมาคมฟุตบอลนะครับและไทยลีกนะครับก็มีนโยบายนำเทคโนโลยี VAR นะครับวิดีโอช่วยในการตัดสินมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลบนลีกสูงสุดซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับได้มอบหมายให้บริษัท iSport นะครับจำกัดเข้าสำรวจพื้นที่สนามแข่งขันสำหรับจุดตั้งกล้องระบบวิดีโอแอสซิสแตนต์ Lens หรือว่าreferee นะฮะหรือว่า VAR นะฮะในส่วนของตำแหน่งกล้องนะโกลายนะครับจำนวน16สนามนะครับผมแล้วก็ครบโควต้านะครับลีกสูงสุดพอดีนะครับโกลายด้วยนะโกลายด้วยนะท่านผู้ชมครับสุดยอดนะอย่างไรก็ตามนะครับจากการสำรวจนะปรากฏว่าในบางสนามจะต้องมีการต่อเติมสร้างเพิ่มนะครับจากของเดิมนะครับเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากที่สุดทางไทยลีกจึงเรียนแจ้งสโมสรที่ยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มมีทั้งหมด5สโมสรได้แก่นะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแพทสเตเดียม PTT สเตเดียมมิตรผลสเตเดียมและสมุทรปราการสเตเดียมนั่นเองนะครับโดยนะครับจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่30ธันวาคม2562เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนจะเปิดการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2563นะครับหรือว่าปีฤดูกาล2020นั่นเองนะครับสำหรับนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำร่องใช้เทคโนโลยี VAR หรือว่า Video Assistant Referee นะฮะช่วยตัดสินอย่างเต็มรูปแบบในรายการฟุตบอล GSB Bangkok Cup 2019จำนวน4แมตช์นะครับณสนามบุญญจินดาระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนได้ในลองงานนะนะก่อนจะนำไปใช้ในรายการช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศในที่สนามกองทัพบกในวันที่2พฤศจิกายนต่อไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่จะทำให้การตัดสินมีความโปร่งใสแล้วก็แบบว่าไม่คาใจอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าก็จะช่วยกรรมการที่เราแบบว่าอาจจะไม่ทันเกมอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะเพราะพรีเมียร์ลีกเขาก็ใช้กันไปแล้วนะเรื่องโกไลน์เรื่องการเช็คออฟไซด์ลำหน้าเนี่ยเขาสามารถเช็คได้หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่มันทำให้การตัดสินไม่ค้างคาใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป๊ะๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้คุณภาพมันสูงขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องนี้นะผมสนับสนุนเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ